เมื่อวานนี้เนี่ยทางสสเต้นะครับก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับไม้ต่อเพื่อดูแลคุณแม่สสเต้แบบนี้ครับบอกว่าทางพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยกับชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของคุณอัจฉริยะ2แรงแข็งขันช่วยกันทำคดีของคุณแตงโมตอนนี้เนี่ยเป็นทีมเดียวกันแล้วนะเป็นทีมเวิร์คแล้วนะทีมเดียวแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่ก็เชื่อว่าคุณแตงโมถูกฆาตกรรมครับไทยศรีวิไลก็เชื่อว่าถูกฆาตกรรมคุณอัจฉริยะก็เชื่อว่าถูกฆาตกรรมโอ้โหทุกคนเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมไปหมดแล้วอะแนวคิดเดียวกันไปด้วยกันได้ครับซึ่งการทำงานเนี่ยทีมทนายความมีประมาณ10คนแล้วแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะมาช่วยการเขียนคำร้องนะเป็นร่างคำร้องขึ้นมาฟ้องคดีและจะมีการฟ้อง2ทางด้วยกัน1ฟ้องเป็นคดีอาญาครับเพราะเป็นเรื่องการฆาตกรรมใช่ไหมฮะถูกต้อง2คือพอมีการเสียชีวิตฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ฮะ200ล้านบาทโอ้โหเมื่อก่อนที่เคยได้ยินว่า30ล้านเด็กๆไปเลยอันนี้ฟัง200ล้านแต่ว่านักกฎหมายหลายๆคนบอกมันไม่น่าจะถึง200ล้านก็อาจจะเรียกไปก่อนใช่ไหมแต่ให้สมกับราคาที่พระมารดาจะต้องมาดูคดีตรงนี้นะทีนี้ภายใน 15-30 วันน่าจะยื่นคำร้องให้กสาลได้แล้วการทำคดีคุณว่าใช้เงินไหมใช้เงินสิปกติต้องใช้เงินใช่ไหมใช่จ้างทนายความให้เขาไปศาลให้เขาเขียนคำร้องเขียนคำฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยแต่คุณเต้บอกว่าผมคิดค่าใช้จ่ายเป็น0บาทไม่คิดค่าใช้จ่ายพูดง่ายๆฟรีเพราะว่าพรรคเนี่ยออกให้หมดและถ้าเกิดคุณแม่ฟ้องชนะได้เงินมา200ล้านบาทครับเป็นเรื่องของคุณแม่เลยนะว่าจะเอาเงินเนี่ยมาให้กับพรรคบ้างไหมครับหรือคุณแม่จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วแต่คุณแม่เลยแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวคุณเต้บอกว่าจะไปแถลงที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณอัจฉริยะก็จะมาอุ้ยแม่จะมาไหมอ่ะอยากให้แม่มาด้วยนะจะได้เจอกันไม่แต่เป็นช่วงที่แม่ขอพัก2วันไม่ใช่หรอไม่พักแล้วเมื่อคืนไปร้องเพลงแล้วพักอะไรล่ะเออนั่นน่ะสิ พักให้สัมภาษณ์ไงเอออ่ะแต่ทีนี้ทนายกฤษณะก็เหมือนกันทนายกฤษณะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของพรรคไทยศรีวิไลจำได้ใช่ไหมเขาอยู่ในกวนเดียวกันตอนแรกอ่ะที่คุณแม่ให้ทนายกฤษณะทำคดีครับแล้วพอเปลี่ยนตัวทนายกฤษณะมาเป็นทนายเดชาทนายกฤษณะก็ไปอยู่กับทางฝั่งของสสเต้ไม่ทันได้ว่างงานเลยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยสสเต้รับไม้ต่อเอาคุณกฤษณะไปอยู่กับทีมด้วยไปอยู่กับพรรคด้วยนะครับเดี๋ยวฟังสสเต้พูดถึงการช่วยงานแม่ในคดีตรงนี้หน่อยครับเห็นว่าคุณแม่เขาเข้าใจว่าลูกสาวเขาถูกฆาตกรรมนะฮะแล้วเขาก็เห็นว่าทางทีมของผมเนี่ยในนามของพรรคไทยศรีวิไลแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือทีมของชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมช่วยกันค้นหาความจริงในส่วนของการทำงานเนี่ยจะมีการแบ่งงานกันเพราะว่าจะมีทีมทนายความที่มีใบอนุญาตก็จะร่วมกันทำงานประมาณร่วม10คนด้วยกันแล้วก็จะมีทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็จะมีอดีตอัยการอาวุโสมีทางอดีตผู้พิพากษาศาลสูงเข้ามาช่วยกรองในการที่จะในการเขียนร่างคำฟ้องจะดำเนินการเป็น2ชุดด้วยกันคือชุด1ก็คือชุดคดีอาญาชุดที่2ก็คือชุดคดีแพ่งซึ่งคดีแพ่งก็ต้องเดี๋ยวไปคุยในเบื้องต้นก็น่าจะประมาณฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายน่าจะประมาณตามกฎหมายก็ประมาณสัก200ล้านด้วยกัน200ล้านด้วยกันแล้วก็ในส่วนของโอ้โหชัดชัดเลยนะ200ล้านเลยผู้ชมแสดงความเห็นบอกเงินเอามันเป็นค่าเป็นการฟ้องแพ่งไงครับฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายอันนี้เป็นคดีที่แบบทำให้คนตายก็คือละเมิดด้วยนะเรียกกันให้หมดเลยคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าคุยกับแม่เยอะไหมคุยกันมาเรื่อยๆครับสสเต้บอกอย่างนี้แล้วก็บังเอิญคุยไปคุยมาแล้วมันคลิกไงคุณหนุ่มเพราะว่าสสเต้เนี่ยเขาไปงมเอ้ยเขาไปดำน้ำมาตั้งหลายรอบใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของสสเต้เนี่ยก็มีการติดต่อและคุยกับแม่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่สสเต้พูดเก่งนะเพราะอะไรเพราะตอนแรกๆที่สสเต้ลงเรือจะไปหาผ้าลูกไม้สีขาวตอนนั้นแม่ยังไม่เชื่อด้วยซ้ำถูกต้องเป็นฆาตกรรมถูกต้องคุยไปคุยไปปรับจูนความคิดกันไปปรับจูนความคิดกันมาคุณแม่เริ่มเชื่อว่าคดีนี้มันสอบเขาเป็นฆาตกรรมนะแล้วแม่ชอบคนพูดเพราะด้วยสสเต้เป็นคนพูดเพราะนะครับถูกต้องครับนะครับคุณหนุ่มครับครับทีนี้เนี่ยเรื่องของมือถือเนี่ยเป็นคือเป็นของคุณแตงโมแต่ว่าในเมื่อคุณแตงโมเสียชีวิตไปมันก็เหมือนมรดกตกทอดสู่ทายาทคุณแม่เป็นคุณแ
เพราะฉะนั้นแม่ก็มีสิทธิ์ที่เอาโทรศัพท์ไปให้บางแจ็คก็ได้แม่เป็นเจ้าของโทรศัพท์แม่จะให้ใครก็ได้ไม่แต่ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทนายเดชาบอกแล้วมี30ภาพที่เป็น30ภาพอันตรายของแตงโมแต่ให้ไปแล้วไงกลัวมากมากกลัวมากแต่นั่นคือทนายเดชากลัวแต่ถ้าเกิดถามสสเต้เนี่ยสสเต้บอกว่าผมเชื่อว่าแม่ทุกคนรักลูกครับแล้วผมก็เชื่อว่าแม่เองเนี่ยมีเจตนาที่ดีไม่ได้มีเจตนาที่คิดร้ายนะหลังจากนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมสสเต้ก็จะได้เจอกับคุณแม่แล้วก็คุยกันแล้วสสเต้ยังบอกว่าอยากให้เชื่อนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำนั้นเพราะรักคุณแตงโมครับคุณแม่เขาก็อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีแล้วก็อยากมีความหวังแล้วก็อยากจะคืนความยุติธรรมให้กับลูกเขาเพราะว่าคุณแม่เขาก็เคยคุยกับผมมาโดยตลอดว่าลูกเขาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเขาก็พยายามหาข้อมูลไปแบบเงียบๆมาโดยตลอดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไม่การที่สังคมประณามมันเกิดมาจากสื่อมวลชนเกิดมาจากบุคคลที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไปกล่าวหาเขาถูกป่ะไปกล่าวหาเขาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วไปปั่นเพื่อให้เกิดประเด็นผมมองว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกต้องควรจะอยู่เงียบๆนะฮะเพราะถ้าไม่เงียบเนี่ย เดี๋ยวทีมกฎหมายของพรรคเนี่ยจะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดถ้าไม่เงียบนะถ้าไม่เงียบนี่ครับคุณผู้ชมอ้าวสสเต้บอกว่าคุณอัจฉริยะบอกแม่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรครับให้แม่ร้องเพลงฟังเพลงร้องวีซิงถูกไหมมิฉะนั้นแล้วเนี่ยสสเต้ก็เลยบอกว่าพาแม่ไปร้องเพลงดีกว่าคลายเครียดคลายเครียดเขาก็เลยพาแม่ไปร้องเพลงนะฮะไปร้องเพลงนี่เห็นไหมคุณดูภาพสสเต้ร้องเพลงให้ด้วยนะไหนดูสิฉันยังเหมือนเดิมร้องให้แม่ฟังให้แม่ฟังให้สบายใจเต้007ร้องให้นี่เป็นภาพนิ่งนะเขาก็บอกเขาก็พาแม่ไปกินข้าวจริงนะก็ดูคุณแม่ก็ไม่เครียดแล้วเนาะแม่ก็ไม่เครียดฟังสสเต้ร้องเพลงถูกไหมฮะร้องเพราะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตั้งใจร้องให้แม่ฟังเพลงอะไรนะฉันยังเหมือนเดิมฉันยังเหมือนเดิมและคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นนะเอาเราฉันยังเหมือนเดิมไหมครับอยากให้คุณผู้ชมรื้อฟื้นฉันยังเหมือนเดิมมาใหม่ทีนึงเข้ากับบรรยากาศอีกแล้วไปฉันยังเหมือนเดิมครับไม่รู้ทำไมฉันจึงได้พบเธอแม้เพียงแรกหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาแล้วจะทำให้คดีมันยุ่งเหยิงมันไม่ใช่เวลาของท่านแล้วอ่ะถ้าจะมาเข้ามา DSI ตอนนี้มันหมดเวลาแล้วค่ะจะมาขุดข้อหนึ่งใหม่ทำไมให้มันเสียเวลาแล้วคุณแม่ไม่ยอมให้ขุดแน่นอนแค่ได้มองตาลึกๆในใจก็สั่นยิ่งได้คบกันยิ่งคิดปันไปมากมายคุณแม่เขาก็อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีแล้วก็อยากมีความหวังแล้วก็อยากจะคืนความยุติธรรมให้กับลูกเขาเพราะว่าคุณแม่เขาก็เคยคุยกับผมมาโดยตลอดว่าลูกเขาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเขาก็พยายามหาข้อมูลไปแบบเงียบๆมาโดยตลอดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาถ้าหากว่าเป็นกำหนดจากฟ้าที่เราเกิดมาคู่กันก็ขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่หากว่าเป็นแค่เหตุบังเอิญวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้